ฮัลโหลสวัสดีครับ The ต้นฮีโร่ Channel กลับมาแล้วเย้ yeah! ทำท่าเหมือน Wonder Woman อีกแล้วดู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 โอเคสำหรับวันนี้นะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆคนเรามาด้วยกันทั้งหมด2เทปแต่เป็น2เทปที่ต้องบอกน้องๆเลยว่าฟินมากๆและท่านผู้ชมต้องฟินไปกับพวกผมแน่นอนเราเคยแกะกล่องกันมาแล้วรอบนึงกับตัวหัวสแตนลีย์ของพี่นิกรัชเดชนะครับผมที่เป็นหัวคัสตอมที่สวยที่สุดในตอนนี้เนาะแต่ประเด็นมีอยู่ว่าตอนนั้นพี่ยังไม่มีบอดี้แล้วก็ประเด็นมีอยู่ว่าตอนนั้นพี่ยังตามหาตัวถุงมือธานอสไม่เจอเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้โอกาสอันดีงามแล้วครับท่านผู้ชมทุกคนเราจะนำหัวของพี่นิกรัชเดชที่เขาสร้างตัวCustom Head นะครับสวยๆแบบนี้ของ Stan Lee มานะครับมาทำรายการของเราที่มีชื่อว่า Fix and Modify Yeah โดยการที่เราจะมิกซ์เอาตัวของ Agent Loss นะครับแล้วก็ถุงมือสวยๆที่ทางคุณเบนซ์วรานะครับหรือว่ากรุ๊ปเบนซ์วราดีไซน์นะส่งมาให้ผมเนาะเราจะทำการเอามา Mix and Modify คู่กันกับตัวหัวของพี่นิกรัชเดชเรามาดูกันสิว่ามันจะสวยงามขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมและน้องๆทุกคนนะครับอย่าลืมนะตอนนี้เลยนะเราอยากให้เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับว่าหลังจากจบคลิปนี้เนี่ยหรือว่าได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยรู้สึกฟินกับตัวหัวของพี่นิกรัชเดชหรือไม่กับหัวสแตนลีย์ที่พี่บอกเลยนะว่ามีแค่ตอนนี้นะมีแค่1ใน20หัวเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้พี่นิกผลิตแค่20หัวนะเป็นล็อตที่2โอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยนะโอเคเรามาลุยกันเลยไหมดูว่าหัวจะสวยขนาดไหนตามมาเลยครับผมพอครั้งที่แล้วพี่ยังไม่ได้แกะเลยนะตึมตึมตึมตึดึดึมตึดึดึมตึมตึดึดึดึมก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนตัวนี้นะครับเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ทางพี่นิกเขาทำมาคือด้านหน้าก็จะเป็นรูปแบบนี้นะเป็นเหมือนกับม้วนฟิล์มเนาะแล้วก็เขียน Marvel นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็น Marvel แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนม้วนฟิล์มนะครับด้านหน้าค่อนข้างสวยเลยนะครับเห็นไหมก็คือเป็นรูปของสแตนลีย์แล้วก็มีลายเซ็นสแตนลีย์จริงๆเลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับด้านกล่องตรงนี้จะเป็นกล่องแบบผักแบบนี้เนาะสไลด์นะครับออกด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลวงๆหน่อยนะโอเคตรงนี้ก็จะเขียนว่า1นะครับหมายถึงหัวที่เป็น1ต่อ12ก็คือประมาณ6นิ้วเนาะเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับนี่มีชื่อพี่เขานะครับNix Custom นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนใดหรือเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่เห็นนะอ่ะโอเคพี่จะพูดภาษาอังกฤษละกันนะก็คือถ้าเกิดฝรั่งหลายๆคนเห็นเนี่ยYou can order by the Nix Rushdate นะครับโอเค I can show by the ring of the Facebook for you นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามา open กันนะนี่นะครับวิธีการแพ็คของเขาคือเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวพี่จะต้องดึงออกมาอย่างประณีตนิดนึงก็คือจะเป็นด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเราก็จะพยายามดึงจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าพี่เขาแนะนำมาว่าระวังมันแตกหักนะครับนี่เขาก็พยายามดึงดีๆเนาะฟึบฮึบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยไหมนะครับด้านข้างพี่นิกก็จะใส่มางี้ให้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างอีกข้างหนึ่งมาเราให้ชมด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้พี่เบ๋รับหน้าที่ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิวให้กับพี่นะน้องๆคนใดเห็นแล้วก็อย่าลืมทักทายพี่เบ๋กันด้วยนะพี่เบ๋เพิ่งจะว่างนะครับผมนี่โอเคหลังจากนั้นพี่จะพยายามเอานิ้วดันออกมาเนาะฟืบโอเคต้องนุ่มนวลนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างเซนซิทีฟมากพี่นิดแจ้งมานะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่นะครับสวยงามมากส่วนสำคัญนิดนึงนะครับที่พี่นิดแจ้งมาแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่เคยดูรีวิวในส่วนของ Facebook ต่างๆในกรุ๊ปเนาะแว่นตาเนี่ยจะเป็นแว่นที่เป็นสีชาสังเกตเห็นไหมข้างในจะเห็นเป็นลูกตานะครับแล้วก็เป็นแว่นที่เปราะบางมากเพราะฉะนั้นวิธีการใส่ก็คือเราอย่าพยายามจับตรงนี้เนาะตัวทรงผมทำมาดีมากนะครับเฉดสีทำได้ดีมากแล้วก็ตัวนี้เป็นเบ้านะครับเบ้าขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะใส่กับตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมารีวิวตัวเท็กเจอร์กันก่อนนะครับในส่วนของเท็กเจอร์เนี่ยคำว่าเท็กเจอร์คืออะไรรูปแบบโครงสร้างของเรซินแล้วก็การปั้นเนาะค่อนข้างสวยใช้ได้ลงรายละเอียดค่อนข้างดีมีในส่วนของพวกเขาเรียกว่ามุมโค้งมุมหยาบในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าความเหี่ยวย่นของสแตนลีย์เนาะที่สำคัญเราจะเห็นรอยย่นตรงนี้แล้วก็ปากอย่างสวยงามนะครับผมทำออกมาดีมากต่อมาเรามาดูในส่วนของ apparent นะพี่ต้องการันตีเลยนะว่าพี่สะสมของหัวของพี่นิกเยอะมากโดยเฉพาะ Deadpool ด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าตรงนี้สวยมากๆเลยนะครับเราให้คะแนนเลยคือ10เต็ม10เต็มๆนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวฟิกเกอร์กันก่อนนะครับเดี๋ยวพี่วางงี้เนาะตัวฟิกเกอร์ของเรานะครับก็จะเป็นตัวหัวของ Agent Ross นะครับ Agent Ross ก็คือมาจากแพ็คคู่ของ Eric Killmonger เนาะ
ตัวนี้มันจะค่อนข้างยืนยากนิดนึงถ้าสังเกตเห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะด้านข้างก็จะเป็นสูตรสีเทานะครับจริงๆการที่จะใช้สแตนลีย์ควรจะเป็นสูตรสีดำของตัวตัวฟิลโคสันเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่ารูปแบบการใส่จะเป็นยังไงบ้างตามกันมาเลยครับผมโอเคนะเดี๋ยวให้พี่เบ๋ลองพอแป๊บนึงก่อนพี่ขออนุญาตใส่ก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้พี่ได้ลองเสียบแล้วก็ลองหามุมใส่นะครับน้องๆวิธีการจับนะครับถ้าน้องๆคนใดหรือสมาชิกท่านใดมีหัวนี้เนาะพยายามจับที่ผมตรงนี้กับตัวคางนะครับอย่าไปจับตรงแว่นกับขาแว่นเนาะตัวนี้นะครับพี่นิกรัชเดชทำมาดีมากคือทำมาในรูปแบบที่เป็นยางนิ่มๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะใส่ดูนะครับฟังเสียงดีๆนะมันจะดังบรึบเลยนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้เฮ้ยใครว่าไม่สวยพี่ให้เหนียวเลยพี่เบ๋ว่าสวยไหมลองดูนะครับโอ้พี่เบ๋ลองให้นิ้วโป้งซิว่าถ้าสวยให้พี่ให้นิ้วโป้งหน่อยว้านี่คือพี่เบ๋ตัวจริงนะครับนิ้วกลมแบบตัวขาหมูคากินะครับผมนี่คือหัวที่ได้มาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับโอเคแต่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าฟิกแอนด์โมดิฟายเราจะไม่จบเพียงเท่านี้เราลองมาดูซิว่าเดอะต้นฮีโร่หรือพี่ต้นเนี่ยจะทำอะไรกับตัวของสแตนลีย์นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าสแตนลีย์เนี่ยเป็นเจ้าของของลิขสิทธิ์ของการ์ตูนทั้งหมดของ Marvel เพราะฉะนั้นเราจะเอาถุงมือเกรียนมหาเทพนี้ใส่ให้กับสแตนลีย์เพราะฉะนั้นวิธีการใส่นะครับเราจะทำการ Fix and Modify โดยการที่เราจะเอาไดเป่าผมเป่าตัวนี้ให้หลุดออกมาแล้วดึงออกมาแล้วเสียบแขนของธานอสเข้าไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาทำตามวิธีของพี่ต้นกันเลยนะครับตามมาเลยครับผมขั้นแรกไดเป่าผมปิ้วๆของพี่เบ๋นะครับเราก็ดึงสายออกมานะครับวันนี้เราฟิกแอนด์โมดิฟายเพราะนั้นเราตามกันมาดูทุกขั้นตอนเลยนะว่าทำกันยังไงนะครับสายจะค่อนข้างพันดีนิดนึงเพราะว่าพี่เบ๋พันค่อนข้างดีนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะเสียบปลั๊กก่อนเอาปลั๊กคอมพี่เบ๋เอาไปก่อนนะครับคอมพี่เบ๋ไม่ค่อยสำคัญฟังนะครับว้าเราจะต้องใช้ลมร้อนนะครับน้องๆในการเป่านะครับดูนะครับพร้อมนะครับท่านผู้ชมทุกคนเราจะต้องกางแขนออกมาก่อนอย่างนี้เนาะดูตามๆกันไปนะครับแล้วเราก็พยายามจะต้องพลิกอย่างนี้นะครับเริ่มกันเลยวิธีการเป่าคือเราจะต้องเจาะเข้าไปนะครับเริ่มพี่จะใส่ที่ข้างซ้ายนะครับแล้วก็หมุนมันหน่อยนึงนะครับเป่าจะรู้สึกว่ามันน่าจะดึงออกได้ง่ายนะครับผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงพี่นะพี่ต้องตะโกนนิดนึงอย่าพยายามเจาะมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ย้วยลองมาดึงกันนะครับแล้วนั้นเราก็จับอย่างมั่นคงแล้วก็เห็นไหมมันจะดึงยากนิดนึงนะครับเนี่ยดึงยากมากนะครับเอาใหม่นะครับยังไม่ออกนะน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนมันยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวพี่ต้องค่อยๆดึงอีกทีนึงนะเอาพร้อมกันนะครับโอเคเรามารออีกทีนะครับว่ามันจะออกไหมคราวนี้ออกมาได้ไหมเราก็จะได้มือออกมาอย่างนี้นะครับถ้าเราอยากจะดัดมือให้มันได้ทรงนะพี่จะแนะนำก็คือเราเป่าเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่มันร้อนเนี่ยดัดเข้าไปเลยนะครับดัดเข้าไปอย่างนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้อุณหภูมิปกตินะครับมันก็จะได้มือออกมาอย่างนี้เห็นไหมก็จะเป็นมือแบบพับเห็นไหมแน่นะครับโอเคตอนนี้มันร้อนขาพี่มากเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเรามาดูกันนะครับเราก็จะทำการ fix and modify fix and modify นะครับ fix ก็คือ fix fix นะครับแล้วก็ modify modify นะครับเราก็จะสอดตัวแขนลงไปงี้นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมน้องๆหลังจากนั้นนะครับสิ่งสำคัญเลยเราก็พยายามใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่ก่อนเนาะฮึบเรียบร้อยเพราะนั้นเราก็จะได้ถุงมือธานอสแบบนี้นะครับแต่เห็นไหมสิ่งสำคัญเลยคือเราจะติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเดินไปหยิบตัวดินน้ำมันยางแป๊บนึงขออนุญาตพอสกับพี่เบ๋แป๊บนึงครับโอเคพี่จะลองเอาอันนี้รองก่อนเนอะไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้ไหมนะครับมันก็ยังติดแล้วก็เบ้าๆยังหลวมๆอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอพี่รองเสร็จพี่ก็จะเอาตัวเนี้ยแล้วก็จะเอาดินน้ำมันยางเนี่ยยัดลงไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่ามันจะแจ่มขนาดไหนนะตามพี่มาเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่พยายามจะไม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรเนาะไม่ให้มันเหมือนกับมันติดอึ๊บต้องค่อยๆใส่ดีๆครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนหัวแล้วหัวก็จะหักนะครับอึ๊บอย่างนี้แล้วเราก็ดึงแขนลงมาหน่อยนะครับ
มาจะใส่ยากนิดนึงเนาะก็ต้องทนทุกข์ทรมานไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวสแตนลีย์นิดนึงนั้นเราก็จะพายาเอาดินน้ำมันยางยัดลงไปนะครับวิธีการปั้นดินน้ำมันยางก็เราก็พยายามหาในรูปแบบที่มันง่ายที่สุดเนาะพี่ก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตถอดหัวของพี่นิกก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่กลัวมันจะพังนะพี่จะใส่ให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพี่ขอยกขึ้นมาก่อนนะครับน้องๆดูตามกันไปเลยนะครับมันอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เองก็เป็นมือใหม่ในการโมดิฟายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันตามๆกันมาเลยนะครับโอเคเนี่ยครับมันก็จะมีร่องตรงนี้เนาะเราก็จะพยายามยัดเข้าไปนะครับพี่ก็จะพยายามยัดมันเข้าไปเพื่อว่าให้มันสามารถลงไปในร่องของมันได้นะครับต้องใช้เขาเรียกว่าใช้รูปแบบของความสามารถของความเป็นเดอะต้นฮีโร่นิดนึงนะครับไม่รู้จะออกมาสวยหรือเปล่าก็เอากำลังใจช่วยเชียร์พี่นิดนึงเนาะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลองยัดดูก่อนนะครับจะยัดแบบนี้เนาะเดี๋ยวลองติดตามกันนะครับตามมานะครับนะครับโอเคเอางี้ดีกว่าน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเพื่อให้น้องๆทุกคนนะครับได้รอติดตามความฟินๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพอยต์อีกสักหนึ่งทีนะครับผมเราจะดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนโอเคและแล้วนะครับพี่ก็ใช้รูปแบบก็คือเอาฟองน้ำของพี่นิกที่พี่นิกให้มาเนี่ยที่ใส่กับหัวเนี่ยมายัดไปแทนเห็นป่ะนะครับมันก็จะแน่นๆหน่อยนะครับก็จะไม่ออกแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะพยายามเอานี้ใส่เข้าไปนะครับที่มือนะครับก็ต้องจับดีๆนิดนึงเพราะว่าก้านตรงนี้เขาเป็นก้านหล่อมาเป็นเรซินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหักได้เพราะนั้นปู่ลีเราก็จะมีถุงมือธานอสแล้วนี่ปู่ลีนะครับนี่นะครับอูรีก็มีถุงมือธานอสเน่ตึ๊ด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 แล้วก็จะมาใส่หัวกันนะครับก็เหมือนเดิมพี่ก็จะพยายามจับนี้นะครับเดี๋ยวขอหามุมจับก่อนนะครับฮึบนะครับเพราะว่าพี่นิกเขาบอกว่าให้ใส่ดีๆแน่โอเคโอ้โหแขนปูรีหนักมากนะครับน้องๆนี่ยืนทีแทบจะเอ็นล้มเลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้สแตนลีย์นะครับในเวอร์ชันของธานอสนี่ดื้อๆตื้นๆ นั่นไงเห็นไหมล้มแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดีนี้ก่อนนี่ดื้อๆตื้น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 ๆโอ้ยล้มอีกแล้วนะครับแขนมันใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ลองนี้สิอ่ะนี่โอเคอย่างนี้ได้นะครับตึงตึงตึดึงตึงนี่ครับผมปูรีกับแขนของธานอสว้าวนี่คือหัวของปูรีที่มาจากของพี่นิกรัชเดชนะครับผมและถุงมือที่เราได้มาจากคุณเบนซ์วราและตัวฟิกเกอร์ที่พี่ซื้อมาเป็นตัวเอเจนต์รอสเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เท่ากับฟิกแอนด์โมดิฟายสแตนลีย์แอนด์ถุงมือเกรียนมหาเทพอินฟินิตี้กาวเลตและลูกๆของเขาก็คือแก๊งเอเวนเจอร์นั่นเองถึ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 งโอเคนะครับน้องๆและท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่รักในความเป็นเดอะต้นฮีโร่ชาแนลนะครับและที่สำคัญเลยรักในความเป็นฟิกเกอร์นะครับชอบในของเล่นที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือไหนๆก็ตามนะครับอย่าลืมนะเข้ามากดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กับเดอะต้นฮีโร่ชาแนลว่าของเล่นวันนี้กับ Fix and Modify หัวสแตนลีย์จากพี่นิกรัชเดชและถุงมือธานอสจากคุณเบนซ์วราและตัวฟิกเกอร์ที่พี่หามาได้เป็นบอดี้ของเอเจนต์ลอสมันฟินขนาดไหนลองเข้ามาชมแล้วลองเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับสุดท้ายนี้นะครับของเล่นทุกชิ้นนะมันให้คุณค่าทางจิตใจของเราของเล่นทุกชิ้นนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขเมื่อได้จับเมื่อได้ขยับมันและของเล่นทุกชิ้นนะครับทำให้เราหายท้อแท้ถึงแม้ของเล่นจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งเหมือนครอบครัวหรือภรรยาของเราหรือแฟนของเราแต่ของเล่นเนี่ยแหละครับที่ทำให้คนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้สำหรับวันนี้เราต้นฮีโร่ชาแนลต้องขอลาอนุญาตลาไปก่อนกับเทปอันนี้นะครับ Fix and Modify ที่สำคัญอย่าลืมนะครับเรายังมีอีกเทปนึง
ที่บอกได้เลยว่าโชว์ของเดย์วันนี้มันฟินและต้องอินต่อจากการที่เรามีหัวสแตนลีย์แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาติดตามกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับกับสแตนลีย์ไปแล้วครับผมบ๊ายบายรักทุกคนเหมือนเดิมเย้